จ้าสาวอีสานร้านพอแล้วจ้ามื้อนี้มีเมนูมานำเสนออีกแล้วจ้าแกงส้มจ้าแกงส้มผักร่วมเนาะจ้าเนาะใส่ปลากระป๋องง่ายๆได้จ้าบ่ได้ทายให้เบิ่งแต่แรกนะจ้าเนาะเดี๋ยวสิบอกนะจ้าเนาะพอแล้วก็ต้มน้ำนะจ้าเนาะต้มน้ำให้มันเดือดมาที่นี่เฮาก็เอาพริกแกงส้มที่เฮาซื้อมาจากตลาดละจ้าพริกแกงส้มที่เฮาซื้อมาจากตลาดตำใส่กับปลากระป๋องนะจ้ะตำให้มันขุ่นกระเทศลงไปในน้ำที่เฮาต้มไว้เลยนะจ๊ะเนาะพอให้มันเดือดแล้วเฮาก็เอาผักใส่เลยจ้ะเอาผักใส่ผักใส่แล้วเฮาก็ปรุงรสปรุงรสตามชอบเลยนะจ๊ะเนาะอันนี้อันร้านพอแล้วใส่ดอกแค่สุดท้ายนะจ๊ะเนาะดอกแค่บ่มักให้มันเปื่อยจ้ะก็ได้ใส่สุดท้ายแต่ว่าพวกผักกาดขาวพวกอีหยังสิร้านพอได้ใส่ไปก่อนละจ้ะใส่ให้มันเปื่อยละจ้ะเฮาก็ปรุงรสใส่น้ำบักขามเปียกใส่น้ำตาลน้ำปลาละจ้ะคือเก่าคือเดิมสายนัวขาดบ่ได้กับผงชูรสผงรสนั่นละจ้ะจะแซ่บบ่จ้ะนี่เข้มข้นแซ่บจ้ะเข้มข้นบ่คือซื้อน้ำเฮาซื้อเขามันก็บ่เข้มข้นเนาะจ้ะเนาะอันนี้เฮาเฮ็ดกินเองถูกปากเจ้าของจ้ะแซ่บบ่แซ่บเฮาก็ปรุงเอาเฮามักเปรี้ยวมักหวานมักจังใดเฮาก็ปรุงเอาเลยจ้ะนี่เป็นใดจ้ะนี่อันนี้อันร้านพอแล้วซื้อพริกแกงมาจากตลาดจ้ะเฮ็ดง่ายๆเลยจ้ะนี่แต่แซ่บบ่จ้ะนี่เดี๋ยวให้มันเดือดจักหน่อยร้านพอแรกก็สิปิดไฟล่ะจ้ะสิมังรสชาติมันเป็นแนวใดแซ่บแล้วจ้ะเปรี้ยวหวานเพราะเราเดี๋ยวใส่น้ำปลาลงไปอีกนิดนึงนะจ๊ะเนาะอย่าฝ้าใส่เข้มด้วยจ้ะเด้อซิมเบิ่งซะก่อนเพราะว่าพริกแกงเฮาซื้อน้ำตลาดมันสิอันเข้มจ้ะใส่ที่หลังเลยเข้มนี่ซิมเบิ่งซะก่อนจ้ะจังค่อยใส่น้ำปลาเดี๋ยวมันเดือดร้านพอแรกก็สิปิดไฟละจ้ะก็จะพอละจ้ะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งอีกทีนึงนะจ้ะเนาะจ้ามันเดือดแล้วนะจ๊ะนะหลานพอแรกก็สิพ่อแล้วจ้ะนี่พ่อแล้วเบิ่งหน้าตาได้ตักให้เบิ่งจ้ะนี่โอ้ผักได้จ้ะมีแต่ผักล้วนๆเลยใส่ผักกาดขาวผักบุ้งแล้วก็ดอกแค่ใส่ชุดชายจ้ะดอกแค่หลานพอแรกบ่มักให้มันเปื่อยแต่ผักกาดขาวนี่มักกินเปื่อยๆจ้ะผักบุ้งเดี๋ยวหลานพอแรกตักใส่ถ้วยให้เบิ่งนะจ๊ะเนาะนี่จ้าหน้าตาหน้าตาแกงส้มเฮาเนาะจ้ะเนาะแกงส้มผักร่วมใส่ปลากระป๋องเฮานี่จ้ะแต่แซ่บบ่จ้ะจังใดก็เฮ็ดกินเบิ่งเด้อจ้ะได้เฮ็ดง่ายๆเด้เฮ็ดคือหลานพ่อแม่บอกละจ้ะเฮ็ดง่ายๆกินง่ายๆนะจ้ะเนาะจ้าจังใดเดี๋ยวเฮาไปกินกันจ้า